หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาติรวมทุกๆบุญบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งสาธารณกุศลสงเคราะห์โลกสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญทอดกฐินพระป่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นก็รวมมาเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบทั่วเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกเบาๆอย่างสบายๆนึกด้วยความปลื้มปีติว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สั่งสมบุญบารมีของเราเอาไว้ติดอยู่ในศูนย์กลางกายที่เจ็ดเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในมนุษย์และในเทวโลกให้เรานึกอย่างนุ่มๆ นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆอย่าไปเค้นภาพอย่าไปเน้นนะจ๊ะให้นึกอย่างนุ่มนวลนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้ใสๆให้เย็นเย็นถ้ามันจะเน้นเกิดแล้วเผลอเป็นเห็นภาพแล้วก็เผยเยิบเปลือกตาขึ้นมานิดนึง
เหมือนเราปลือตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่อยๆนึกนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายเมื่อเราทำซ้ำๆบ่อยๆทุกวันทุกคืนนานๆเข้าก็จะเกิดสภาวะจิตที่บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจนเห็นความบริสุทธิ์ภายในได้เป็นดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขสุขที่ไม่มีประมาณความสุขนั้นก็จะขยายสู่ระบบประสาทและก็กล้ามเนื้อทำให้เราสุขกายสุขใจและก็ขยายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกระแสแห่งความสุขที่มีอนุภาพมีพลังที่ทำให้ใครได้เห็นเราได้เข้าใกล้เราก็จะปล่อยมีความสุขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้นึกนุ่มๆนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ใจใสๆ ใจเย็นๆ นะจ๊ะ จะประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาไปด้วยก็ได้ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาทมาขจัดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลให้หมดสิ้นไปเหลือแต่ใจที่ใสใสเย็นเย็นน่าจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาอย่างนั้นไปด้วยก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปคำภาวนาจะใช้ประคองใจเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราหมดความจำเป็นเราสามารถทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวได้เราก็ไม่ต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงค่อยย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับภาพองค์พระก็จะนึกภาพองค์พระแก้วใสๆแทนก็ได้นะจ๊ะนึกเป็นองค์พระใสๆแต่วิธีการนึกต้องแบบเดียวกันอย่าเน้นอย่าเค้นภาพอย่าเพ่งอย่าจ้องให้นึกเบาๆสบายๆในทำนองเดียวกันนะจ๊ะต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆต้องผ่อนคลาย
พราะว่าเส้นทางสายกลางภายในนั้นต้องผ่อนคลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขจะไม่มีอาการตึงเครียดหรือทุกข์เลยมีแต่สุขที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราทำบ่อยๆก็จะค่อยๆชำนาญภาพก็จะปรากฏชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆเมื่อเราทำบ่อยๆเขาคุ้นเคยใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ภายในกลางของทุกสิ่งนี่เราเห็นถ้าเห็นดวงใจก็จะมุ่งเข้ากลางดวงถ้าเห็นกายภายในใจก็จะพุ่งเข้าไปสู่กายภายในเห็นองค์พระใจก็จะมุ่งไปสู่กลางองค์พระที่ใสๆเป็นแนวดิ่งลงไปที่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางแต่ว่าอย่าไปเน้นอย่าไปกำกับอย่าไปคิดนำอย่ากลัวจ้าอย่าคิดนำอย่ากำกับใจใสๆเดี๋ยวจะเคลื่อนกับไปเองแล่นกับไปเองถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายสุขจะเพิ่มขึ้นแม้เห็นชัดเท่าลืมตาเห็นแล้วหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นก็ตามก็ยังต้องใช้วิธีการเดิมที่ถูกต้องคือนิ่งอย่างเดียวอย่างนุ่มๆสบายสุขจะเพิ่มขึ้นภาพก็จะเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเราเป็นเน้นเป็นลุ้นเป็นเร่งเพ่งหรือจ้องอย่างไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้ว่าภาพภายในเนี่ยมันจะชะลอช้าลงปริมาณแห่งความสุขก็จะลดลงลดลงในระดับที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะฝืนดันต่อไปอีกสุขก็ยิ่งลดลงไปอีกเพราะผิดวิธีทั้งๆที่เราทำถูกมาในระดับหนึ่งแล้วนี่สำคัญนะลูกนะเวลาไปอยู่ที่บ้านเราไปนั่งส่วนตัวตามลำพังต้องจำวิธีการนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะเพราะปีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติธรรมให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวันเวลาที่เหลืออยู่ข้างหน้านี้สั้นลงไปทุกวันมรณภัยจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเราจะพัดพลากจากกายหยาบนี้ในโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาและสม่ำเสมอให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราทำอย่างไรใจถึงแล่นกลับไปสู่ภายในเรื่อยๆทำอย่างไรใจถึงถอนออกมาแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงวิธีการให้ถูกหลักวิชาประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ย
ถ้าเป็นบรรพชิตก็จะบวชอยู่อย่างมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไปทุกวันทุกคืนไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจเราได้เลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเช่นเดียวกันแม้ว่าจะต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีจะมีปัญหาแรงกดดันอะไรมาเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายร้ายก็จะกลายเป็นดีดีอยู่แล้วก็ดีเพิ่มขึ้นเป็นดีเลิศเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะลูกนะมันฝึกหยุดฝึกนิ่งนุ่มๆให้ใสๆอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวถ้าเราทำได้คล่องได้ชำนาญแล้วบ่อยๆซ้ำๆจนชำนาญต่อไปเราก็จะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรายังเป็นความลับของเราอยู่เราจะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความลับของเราอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างน้อยต้องให้รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่เองภายในมีแสงสว่างส่องทางชีวิตที่เห็นได้แตกต่างจากแสงภายนอกและแสงสว่างที่ส่องทางชีวิตทำให้เราเห็นชีวิตอีกหลายระดับที่แต่ก่อนเป็นความลับของเราก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราได้เข้าถึงเห็นชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์หยาบเห็นชีวิตของกายทิพย์ที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดเห็นชีวิตของกายกระดูกอบรมที่แตกต่างจากกายทิพย์เห็นชีวิตของกายอารูปอบรมที่แตกต่างชีวิตของกายรูปอบรมเห็นชีวิตของพระธรรมกายที่แตกต่างกว่าทุกๆชีวิตที่ผ่านมาแจ่มแจ้งหายสงสัยในตัวเราเองรู้จักว่าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแท้ของพระรัตนตรัยนั้นคืออะไรตัวจริงแห่งพระรัตนตรัยเราจะได้ไม่ได้ยินแค่ชื่อแต่เข้าถึงได้และเห็นได้เป็นอันหนึ่งเดียวกับท่านได้เราจะรู้จักคำว่าพุทธรัตนะทำไมเอาคำว่าพุทธะมาเกี่ยวกับคำว่ารัตนะเราจะหายสงสัยและก็แจ่มแจ้งขึ้นที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นรัตนะจริงๆไม่ใช่แค่ข้ออุปมานะลักษณะเป็นอย่างไรชีวิตที่ใสชีวิตที่เป็นแก้วเป็นแก้วใสๆที่ใสกว่ารัตนะใดๆในโลกมนุษย์หรือในโลกอื่นหรือในเทวโลกมีลักษณะอย่างไรทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะเมื่อเข้าถึงแล้วเราก็จะแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็เกิดปีติสุขเบิกบานอาจหารร่าเริง
อยากจะทำความเห็นให้ถูกต้องเพิ่มขึ้นความเห็นถูกก็จะยิ่งเกิดขึ้นหัวใจเราก็ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะและก็ถึงสังฆรัตนะรู้จักว่าทำไมเรียกว่าพุทธรัตนะทำไมลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมรัตนะลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าสังฆรัตนะจะไปเข้าถึงเนื้อแท้จริงๆเลยสามอย่างอยู่รวมกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ทำหน้าที่กันคนละอย่างเหมือนดวงตาเหมือนหูเหมือนจมูกปากที่ติดอยู่บนใบหน้าของเราทำหน้าที่กันคนละอย่างเรียกชื่อกันคนละอย่างแต่อยู่รวมกันลักษณะทั้งสามนี่ก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงลักษณะทั้งสามดังกล่าวนี้ที่มีอยู่ภายในตัวของเราถูกเปิดเผยด้วยตัวของเราเองเมื่อใจของเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในตำแหน่งที่ตั้งของพระรัตนตรัยเราจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรื่นปิติและภาคภูมิใจว่าเรามีบุญมากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธจะทราบถึงกว่าที่เคยเป็นแล้วก็จะทราบถึงไปถึงคำสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจะกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นจริงและมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เลยเราจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองอยู่เป็นสุขด้วยตัวของเราเองแม้อยู่ตามลำพังก็ตามอยู่โคนไม้ก็เป็นสุขอยู่ในป่าในเขาก็เป็นสุขอยู่ในที่ทุรกันดารก็เป็นสุขเพราะใจเราไม่เกิดความทุรกันดารมีสุขอยู่ภายในอริยบททั้งสี่เราก็จะใช้ได้อย่างสมบูรณ์คือนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขใช้อริยบทได้สมบูรณ์อย่างเป็นสุขจะเข้าใจเข้ามาอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องเย็นแล้วก็เป็นสุขที่ตรงไหนเย็นและเป็นสุขแล้วก็เอาอะไรไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อเราเข้าถึงหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้จักมาอยู่เย็นเป็นสุขก็อยู่กันตรงนี้นะใจก็จะใสๆเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้แล้วรู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราเองรู้จักตัวเราเองแล้วตื่นจากโลกมายาแล้วไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่เรื่องจริงล้วนๆที่อยู่ภายในใจก็เบิกบานชุ่มชื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ประคับประคองใจกันไปจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาระไปด้วยก็ได้หรือจะหยุดใจวางใจนิ่งๆนุ่มเฉยๆก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ